รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรามิเตอร์เทสฉันว่าเบอร์6ดีกว่าโอ้ยลูกชุบบ้าคนบอยว่ากินลูกชุบกับยำโอ้ยฟังเสียงแล้วแม่ใจหายอ่ะกูตายแล้วเทรนเนอร์น่ารักจังกูดูคลาสสิกูตายคุณพ่อดีมากตาย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 ดีแม่แม่ไปไหนอ่ะอาจารย์ค่ะจับซิโอ้ตายแล้วแน่นมากเฟิร์มมากนุ่นเมียเขาอยู่นุ่นอ้าวหนูอุ้ยตายขอโทษนะคะ I'm sorry I'm sorry I'm sorry ขอโทษนะคะนี่เขาอยู่ไหนนุ๊กสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสวัสดีแม่นุ๊กเขาหรือยังลูกสอนอีนี่ออกกำลังกายทีได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะจัดการเลยค่ะแม่เรายืนฟังเพื่อจะเป็นครูพักรักจำใช่ไหมคะเราไปมองเราไม่ได้รักอะไรอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่นะคะทำไมยิ้มดูเหมือนมีเล่นนายว่าอยากได้ได้เดี๋ยวสิคะแป๊บนึงฮาคิมyou teach him I want to see him how to exercise he can on my TV show he's so handsome and very good looking เวลาที่นุ๊กเร็วๆนุ๊กใช่ไหมพี่นุ๊กจริงๆมากดูสิ my dear so handsome อาจารย์งั้นพี่นุ๊กสอนหนูเลยไหมสอนขึ้นยังไงอ่ะเอาขึ้นที่ง่ายที่สุดขึ้นยังไงดึงลงมานะคะดึงแล้วแล้วดึงตัวขึ้นแล้วเอาขาเกี่ยวโอ๊ยตะคิวกินมันขึ้นปุ๊บตะคิวกินเลยอ่ะโอ้ยลูกคุณนุ๊กทำให้ดูเป็นแซมเปิ้ลแบบง่ายๆนิดนึงดีกว่างั้นขอเป็นซิลละกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะอยากค่ะเท้าเกี่ยวนะคะและดึงตัวขึ้นนะคะขึ้นไปยืนค่ะว้าวนี่นะคะเวลาเราจะนั่งหรือจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเอาความสูงเราพอดีแล้วใช่ไหมคะเราก็มัดปมค่ะค่ะเอามัดปมมัดปมเสร็จเราก็ขึ้นไปยืนได้เลยนั่งได้เลยตายห้างด้วยลูกไหนหนูลองสิลูกเอาผ้าอยู่ตรงกลางเนาะคะมาตรงเบาะดีกว่าค่ะตกไปจะได้ตายเลยไม่ต้องเจ็บแม่ใช่ทีนี้ล็อกสะโพกดึงตัวขึ้นและเหยียบแล้วจับแล้วค่อยๆหายใจเป่าปากโอ้ยแขนจะขาดไปลูกกลับไปโอ้ยฟังเสียงแล้วแม่ใจหายอ่ะแม่ว่าสงสัยจะอึแตกแล้วล่ะไม่ไหวอ่ะนุ๊กคะทำไมหน้าเธอเหมือนเดิมตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆก็ตายแล้วจ้ะดูสิตอนนั้นอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่นุ๊กถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ15ค่ะอายุ15สตาร์ฟไว้จนขนาดนี้ปัจจุบันเธออายุเท่าไหร่50เท่าไหร่โอ๊ยตายเดี๋ยวๆๆ42ค่ะเกินเรื่องมาก42เท่าไหร่อ่ะ42อุ๊ย42ลูก3สามี1เธอใช้เคล็ดลับอะไรในการมัดใจเขาจริงมันก็คงเป็นความเข้าใจอะค่ะความเข้าใจเธออย่าตอบเป็นนางเอกเลยเธอเป็นแม่นางเอกแล้วตอบหนูแซ่บค่ะอาจารย์แซ่บนี่ใช่ค่ะนุ๊กมันต้องอย่างนี้ไม่เสร็จมันรวมๆกันหลายอย่างค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านุ๊กต้องสวยแบบสะพรึงทั้งตัวเหรอคะใช่ค่ะและต้องสวยในบ้านมากกว่าสวยนอกบ้านคือสวยให้สามีเราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนุ๊กออกนอกบ้านยังไม่แต่งหน้านะคะถ้าไม่ไปไหนกับสามีแต่อยู่ในบ้านอะแต่งหน้าเบาๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลานอนอย่างเงี้ยค่ะนอนข้างๆกันอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นมันก็มีส่วนนะคะนอกจากเราจะสะอาดเราก็อาจจะดูแลเนี่ยไม่เอาอย่ายกสิลูกแม่ว่าลมมันโชยมันเหม็นยังไงนะยิปนุ๊กอย่าดมเป็นคนยังไงอะเราลูกอย่าดมมาแล้วในที่สุดหนูก็ตัดสินใจยอมมีลูกกับเขาหนึ่งคนอันนั้นน่ะเป็นดิวค่ะเป็นดิวก่อนแต่งโอ๊ยไม่เอาคัดค่ะอย่าออกอากาศใครจะกล้าพูดว่านุ๊กท้องก่อนแต่งไม่ใช่ค่ะดิวกันก่อนไงว่าต้องมีลูกหนึ่งคนก็คือโสดไง
จทย์คือเวลาที่เขาแต่งงานใจหายแวบใจหายแวบไม่ใช่อ่ะตกลงกันเลยเราคุยตกลงกันเลยค่ะก็คืออย่างแรกเขาต้องย้ายมาอยู่กับเราไม่งั้นเราไม่แต่งกับเขาอย่างที่สองเขาต้องสัญญากับเราว่าเขาจะต้องรักลูกเราด้วยนะคะสุดท้ายเขาก็แบบว่าเขาสัญญาแล้วเขาขอเราอย่างหนึ่งเขาแลกเปลี่ยนขอมีอดัมขึ้นมาคนนึงเข้ากับพี่ๆของเราสองคนได้ไหมอะไรนะปาแปงปาอะไรนะปาแปงปาโป้ปาโป้ปาปีโป้เหรอคะปาปาไปปีโป้ปาแปงอุ้ยปา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 แปงค่ะต้องรบกวนคุณยายช่วยออกเสียงค่ะน้ำหมากจะกระเด็นหนึ่งสองสามปีโป้ปีโป้ปาแปงค่ะกลายเป็นว่าพี่ๆแทนที่จะรักกันมากกว่าใช่ไหมรักน้องมากกว่ารักกันเองเห็นไหมคะแม่ว่าเราไปหมุนถ้วยหมุนจานหาอะไรกินกันเล่นๆหนุกๆดีกว่าไหมคะนี่ค่ะเบอร์สองนี่แหละค่ะคืออะไรคะทำไมเธอหัวเราะอย่างนี้โอ้ยแม่ไอ้ลูกพี่ยำบ้าบอช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลานิลกรอบปลาร้าหอมทรงเครื่องขั้นแรกใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นและน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้1คืนในตู้เย็นเทแป้งทอดกรอบตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลที่หมักเตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนื้อปลานิลทอดลงในภาชนะเติมเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิหอมเจียวตะไคร้ทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดปลานิลกรอบปลาร้าส่งเครื่องลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่หน้ากุ้งมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอลส์ผงกะหรี่ตราปื่นไข่วิธีทำข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่ใส่วอลส์ผงกะหรี่ตราปื่นไข่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วคนให้เข้ากันมูนพักไว้จนข้าวระอุทั่วดีวิธีทำหน้ากุ้งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับลงผัดพอสุกตามด้วยมะพร้าวขูดขาวและสีผสมอาหารสีส้มผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ใบมะกรูดซอยฝอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่หน้ากุ้งที่เตรียมไว้เป็นชั้นที่2และปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่เป็นชั้นที่3กดให้แน่นแล้วนำออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยหน้ากุ้งวางใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่หน้ากุ้งหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี